คนเดิมเหรอคิดว่าคนเดิมเป๊ะเลยฮะไอ้เหี้ยไม่ออกไปอ่ะมันมีวิธีที่หนูจะจับมาแล้วแบบปล่อยมันได้หรือว่าทำอะไรสักอย่างได้ไหมคือหนูรู้สึกว่าถ้าแบบแม่งไม่ไปด้วยการอาบน้ำมนต์มึงไม่ไปดีมึงยังกลับมากูต้องใช้กำลังกับมึงแล้วไม่มันจะอ้วกอ่ะเรื่องนี้ใช่ปะเออเลยไม่อยากฟังเข้าใจเข้าใจมีไอ้พัดก็ใช่รู้สึกไอ้พัดก็โดนอ๋อไม่แปลกค่ะเพราะทำตัวเหี้ยขนาดนี้ยังไงคนก็เกลียดมันเหนื่อยกับสิ่งที่เจอมันรู้สึกว่าแบบเหนื่อยแล้วอ่ะหยุดตามได้ไหมอ่ะถึงเอาไปเขียนเพลงเลยนะคือเพลงต่อไปทุกคนซิงเกิลต่อไปของน้องคือตามได้ไหมเพลงซิงเกิลต่อไปไปเกิดเธอจุดผู้ไปรอแพรรู้สึกไงตอนนี้ไม่รู้อ่ะมันหนูแบบนงนวงบอกไปแล้วอ่ะฉันไม่รู้ว่ายังไงต่อแบบรู้สึกผิดนิดนึงว่าสวัสดีค่ะมาเจออยู่กับฟงแน่รายการจีพีเอสแล้วก็ขอแนะนำแขกรับเชิญก่อนกูก็ไม่เคยชั้นเพราะว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้แหละสวัสดีค่ะอ๋อเราด้วยเหรอพัทเซอร์ครับพอมองกับพอตอมานะคะเราไม่ได้มาแพรพัทนัดจอยแต่วันนี้เป็นจิต PS นัดจอยเวอร์ขอเกริ่นก่อนว่าเดี๋ยวจะงงว่าจิต PS คืออะไรจิต PS ก็คือเราจะใช้จิตของโฟที่สามารถสื่อคอนแทคกับสิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นได้เนี่ยจะสื่อว่าวันนี้โฟเห็นอะไรในตัวแพรวากับพัทเตอร์แล้วเราจะต้องแบบไปมูอะไรเราอาจจะเห็นเทพใดๆหรือว่าถ้ามันโหดร้ายอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรขีดเส้นใต้ครั้งว่ารายการเราไม่ได้เปิดกันแบบเว้ยไงว่ามาวันนี้แล้วเราจะเปิดด้วยแพรวาก่อนเพราะว่าแพรวาบอกว่าเรื่องเขาแรงมากนายบอกว่าเอาก่อนเลยเพราะว่าปวดหัวแล้วอะไรไม่รู้แต่ปวดหัวตั้งแต่ขับรถมาแล้วพาราไหมพาราไม่เป็นไรค่ะพี่มันไม่น่าหายประเด็นคือโฟมันก็เห็นอะไรบางอย่างในตัวแพรด้วยก็พี่ก็นั่งไม่ค่อยนิ่งอ่ะแล้ววันนี้คุณมีอะไรจะทักแพรวาไหมครับมีเดี๋ยวแม่คุณเห็นหน้าขอปั๊บเนี่ยยังมีอะไรบางอย่างที่คอยเรียกเขาเรียกว่าเรียกหาหนูหรอเรียกหาเรียกตามโอ้ยแม่บอกว่าไม่ถ่ายละเดี๋ยวอาบน้ำมนต์เลยเดี๋ยวพัตเตอร์ขำหลังพัตเตอร์ขำอาบน้ำมนต์เลยขำอะไรแต่คุณนั่งรถมาด้วยกันนะหรือยังเอางี้เนาะที่อุดหูน่ะเป็นทิชชู่ได้ไหมขออุดหูไว้ก่อนทำเป็นไม่ได้ยินเราไม่อยากฟังเราต้องบอกว่านี่อาจจะพูดแบบไม่ตรงก็ได้ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ไงพี่ไม่มีทางพูดไม่ตรงพี่พูดตรงมาตลอดในชีวิตหนูเลยจากพี่มาเอางี้ก่อนเขาเรื่องให้แพรรีวิวโฟกหน่อยว่าจากที่แพรเคยคุยกับโฟกอ่ะมันจึ้งไหมพี่โฟกจะเป็นคนที่แบบเวลาอยากรู้เรื่องอะไรขอดูไพ่กับเขานะเขาจะตอบแบบกลางๆกลัวเรารับไม่ได้แต่จะไปบอกคนสนิทเราตรงๆแล้วสุดท้ายแม่งโอมกลับมาเจอเราบอกว่าทำไมพี่ไม่บอกหนูตรงๆแล้วบอกว่ากลัวหนูรับไม่ได้บอกว่าหนูรับได้แต่พี่ทำอย่างเงี้ยหนูรับไม่ได้ใช่เลยมันเป็นอย่างนี้แหละใช่แต่มันก็จะมีบางอย่างที่แบบเราไม่ได้อยากรู้แต่เขาก็ชอบพูดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ทักแรงดีอ่ะชอบทีนี้แพ้อันนี้แล้วก็มีเรื่องที่กูอยากรู้มึงไม่บอกเรื่องที่กูไม่อยากเรื่องที่แบบไม่อยากเอาเรื่องเนี้ยมาดูกับแบบพี่โฟเขารู้ว่ามันแม่นก็ไม่อยากถามแม่งเดินมาบอกว่าเดี๋ยวก็เป็นงั้นเชื่อพี่นี่แบบหยุดดิถ้าลักษณะของที่ที่เขาเรียกไปอ่ะเป็นยังไงที่สื่อมาเป็นวัดดูนี่ไงถามไงเพราะถ้าไม่ใช่วัดก็จะกลัวไงคิดว่าเป็นวัดแต่ว่าเป็นเทพคิดว่าเป็นเทพเทวดาเป็นชั้นเทวดาโอเคเรียกไปขออะไรมารายการเราทั้งทีก็ต้องเคลียร์ให้แหละอะไรที่ตามอยู่เออเคลียร์เร็วเคลียร์เร็วดีใจโอเคไปก็ไปแล้วค่ะลิปโดค่ะเทวดาเป็นชั้นเทวดาเทพไทยเทพจีนเทพเทพไทยเทพไทยคือเทพไทยคือยาสีฟันเทพจีนเทพพามเทพไทยยาสีฟันรายการนี้จีโนเอสเป็นงานส่งมาคุณมากค่ะเขาไปส่งรายการมาไหมหรอไม่แล้วไปผ่านในที่เกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุหรือไปทักอะไรถึงเนี่ยมาอุบัติเหตุไม่ได้ผ่านแต่ทักไม่แน่ใจกูว่าทักนะกูทักใครกูว่ามึงน่าจะทักหลายคนอยู่หรอกูไปทักใครอ่ะกรรมจากการข้องเกี่ยวหรือคนอื่นกรรมจากการเสื่อมแล้วหรอใช้คำนั้นมาสุภาพเอาใหม่กรรมของการสารแน่จริงอ่ะที่รู้จักแพรมาแพรเป็นคนที่สัมผัสอะไรได้ค่อนข้างสูงช่วงนี้รู้สึกอะไรก่อนนะถามก่อนรู้สึกอะไรแบบไม่เหมือนกันเออรู้สึกว่าร่างกายป่วยง่ายเออทำที่แบบนอนพอแล้วรู้สึกแบบไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่เห็นไม่รู้สึกรู้สึกมีผู้หญิงไม่แต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนแบบพี่อยากรู้อะไรแล้วแต่พี่ไม่ยอมพูดตอนนี้หนูแม่งขึ้นมาจุดตรงคอแล้วพี่ต้องพูดมาไม่งั้นหนูจะรู้สึกเป็นผู้หญิงไหมช่วงนี้รู้สึกมีผู้หญิงตามบ้างไหมไม่แต่ก่อนหน้านี้มีนะก่อนที่จะอาบน้ำมนต์กับพี่อ๋อก่อนนั้นมีแต่ตอนเนี้ยถ้าพี่รู้ทั้งหมดแล้วพี่ต้องพูดคนเดิมเหรอคิดว่าคนเดิมเป๊ะเลยฮะไอ้เหี้ยไม่ออกไปอ่ะมันไปแล้วแต่มันโดนจับมาใหม่กลับมาได้เหรอเอางี้ผมขอย้อนกลับไปก่อนนะครับทุกคนคือผมอ่ะรู้จักน้องอยู่แล้วเคยอาบน้ำมนต์ให้น้องมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนจะมาถ่ายรายการแล้วน้องอ่ะเคยโดนวิญญาณผู้หญิงมาส่งแก้หมดแล้ว
แต่ตอนเนี้ยเหมือนโดนส่งกลับมาโดยความจงใจมีคนจ้างทำนองนั้นไอ้แพรโดนทำของหรอทำนองนั้นก็คือคนเดิมหรอเขามาเพื่อแต่เขาทำอะไรไม่ได้แต่เขาทำอะไรก็ลองทำดูสิน้องถึงไม่รู้สึกอะไรที่กระทบมากคือเขามีสิทธิ์ส่งกลับมาอีกแล้วเพราะเราแค่ไล่ไปครั้งแรกโดนส่งมาคือน้องรู้สึกเยอะมากมีปัญหากันเกิดขึ้นกับน้องเยอะแล้วตอนนั้นแพรฟิลว่าเป็นผู้หญิงด้วยไม่ฟิลแต่แค่รู้ว่าแบบไม่ปกติพอไล่ไปคราวนี้เราก็รู้สึกแล้วว่ามันต้องมีเปอร์เซ็นต์ที่โดนส่งกลับพี่พูดแล้วตอนนั้นหรอพี่พูดว่า มีเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะกลับมานะคือทำลายแพรในเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าแบบความรักหรืออะไรหรือว่าทุกเรื่องลงโอเวอร์ออลโอเวอร์ออลปะก็คือเขาส่งกลับมาครั้งนี้น้องรู้สึกน้อยลงกว่าครั้งแรกอยู่แล้วเพราะว่ากันไปก่อนอ๋อแต่พอจะมาหาพี่อ่ะหนูเลยปวดหัวว่าเขารู้แล้วว่าใช่เขาเลยขวางพี่จะขวางแต่ว่าตอนนี้พัตเตอร์ก็คือทำตัวเป็นแบบบางครั้งบ้านที่ไม่รู้เรื่องหรอกก็อาจจะชายน้อยอ่านหนังสือกูแล้วล่าสุดไม่อยากยุ่งเรื่องเสื้อเรื่องนี้ไม่มันจะอ้วกอ่ะเรื่องนี้ใช่ปะเออเลยไม่อยากฟังเข้าใจเข้าใจมีไอ้พัตเตอร์ใช่รู้สึกไอ้พัตก็โดนมึงก็โดนใครแล้วทำไมอ่ะพัตก็โดนแต่ของพัตไม่ใช่คนละคนกับหนูไงใช่คนละคนมันเหมือนแพนัทจอยอ่ะเหมือนมีศัตรูแหละไม่รู้นะอันนี้ไม่เคยรู้ประวัติอ๋อไม่แปลกค่ะแน่นอนเขาทำตัวเหี้ยขนาดนี้ยังไงคนก็เกลียดขอถามหน่อยดีถ้าเกิดสมมติเนี่ยที่เรากำลังจะไปเนี่ยแก้แล้วอ่ะหลุดเลยไหมหลุดตลอดหลุดถาวรไหมเอางี้สมมติมันมีคนที่โจมตีเราเข้ามาเราตั้งรับยังไงแต่เราไปห้ามคนที่โจมตีเราไม่ได้เป็นคำถามส่งกลับได้ไหมมันก็ได้ถามว่าแล้วใครถ้าเขาทำแบบใหม่มันก็สู้อยู่ลูกจะมีเหี้ยอะไรเยอะแยะขนาดนั้นวะคุณพี่มึงกลับมาอีกจริงหรอเชียงงานทำไงดีอ่ะมันไม่เยอะหรอกมันโทรไม่เยอะเพราะว่ากันไว้ตั้งแต่แรกแล้วบอใบไม้มีใครมีบอใบไม้จักรวาลบอใบไม้มีใครใกล้ๆตัวบอใบไม้มั้ยมึงคนใกล้ตัวเรามีใครชื่อบอใบไม้บาร์คนนะครับบาร์เนี่ยอ๋อเขาอยู่ใกล้ป่ะตอนนี้เขาดูแลเจอบ้างตามงานนะมันก็สลับกันหน่อยดีค่ะก็เป็นไม่ได้ไอ้ชิงเพราะว่าตอนเนี้ยมันจะป่วยคนรอบตัวที่ใกล้ๆระวังจะมันจะป่วยมันมีอะไรที่มันแบบกระทบได้แล้วก็แม่ไงแม่อ๋อเออว่าใช่แม่หนูชื่อบอใบไม้อ้าวแล้วบอกไม่มีก็ว่าอยู่นึกชื่อแม่ไม่ออกอ๋อนึกชื่อแม่ไม่ออกด้วยชื่อเล่นอ๋ออันนี้คือบอกก่อนนะครับคือไม่เคยรู้ชื่อแม่ว่าชื่อเล่นแม่หนูชื่อบอใบไม้จริงเหรอใช่มึงเก่งมากพัตเตอร์กูยังจำชื่อแม่กูไม่ได้เลยมันเขาไม่ได้เก่งนะพี่ว่ามึงโง่มึงจำได้นะจำได้นะไม่ทันไงไม่คิดว่ามันจะไปกระทบถึงแม่เลยหรอก็คนในครอบครัวไงก็บอกอยู่ว่ามันอาจจะคนในครอบครัวได้ใช่ป่ะเออแม่ทะเลาะกันกับแม่บ่อยใช่หนูทะเลาะกับแม่บ่อยนี่แหละจะมีปัญหาได้ทำให้เราเกิดปัญหากันในครอบครัวได้แล้วก็ถึงขั้นป่วยได้มันมีวิธีที่หนูจับมาแล้วแบบปล่อยมันได้หรือว่าทำอะไรขยับได้ไหมคือหนูรู้สึกว่าถ้าแบบแม่งไม่ไปด้วยการอาบน้ำมนต์มึงไม่ไปดีมึงยังกลับมากูต้องใช้กำลังกับมึงแล้วหรือมีวิธีทำให้แบบวิญญาณเขาดับสลายไปไหมมันไม่ได้อย่างนั้นเราก็จะบาปคืออาจารย์คนที่ทำมาเขาก็ไม่ได้มีดวงเดียวอยู่ดีคือตอนนี้ในหัวโฟเห็นอะไรอะโลเคชั่นที่จะไปตอนเป็นวัดมันเป็นกึ่งวัดนั่นแหละแต่เป็นเทวดาในวัดอะผู้ชายผู้หญิงเทวดาคนที่ช่วยน่าจะเป็นผู้ชายหรอเพราะว่าแรงเหมือนแบบแต่ไม่รู้องค์ไหนท้าวเวสสุวรรณไม่รู้ลองในวัดอ่ะเชื่อหนูว่าเป็นเทพไทยหนูเชื่อเป็นเทพไทยใช่หรอไม่รู้เดาเอาไม่แน่นะอาจจะเป็นเทพพามเพราะว่าขึ้นไม่ขึ้นอาจจะขึ้นจีนไม่รู้เดี๋ยวบ้าเทพจีนช่วยได้หรอได้ดิเราเป็นนักรบเป็นการคุยกันของคนที่มีของแล้วคนมีของเป็นไม่ได้ถ้าไม่ได้เคลียร์ก็แบบเผลอตอนนี้ก็จะแบบกระทบไปแล้วด้วยกระทบแล้วหนูว่ากระทบแล้วก็หนูเพราะงั้นก็แก้มีปากเสียงกับแม่แก้ที่เจ้าตัวอย่างเดียวไม่ได้แล้ววิธีการเดี๋ยวทำทั้งหมดไว้ให้แล้วก็เอาไปล้างที่บ้านโดยผมในบ้านให้แม่กินให้แม่อะไรด้วยคือจริงๆอ่ะเขาก็พยายามขวางแหละพยายามขวางไม่ให้เจอกันด้วยซ้ำวันนี้หมายถึงว่าไม่ให้เราไปไอ้เนี่ยหรอไม่ให้หนูมาที่นี่ไม่ให้หนูมาด้วยเนี่ยนี่คือเลื่อนมาแบบน่าจะเดือนนึงเนาะก่อนจะแบบมีวันเนี้ยประมาณ 3-4 รอบเห็นลักษณะเขาไหมเขาเป็นยังไงคิดว่าเป็นนักรบอะอารมณ์แบบเทวดาที่เป็นนักรบพระเจ้าตากไม่เป็นไปได้แล้วก็เป็นทางจีนก็ได้อย่างเช่นทางจีนก็เป็นโกนอูเทพเจ้าโกนอูทางไทยก็เป็นพระเจ้าตากพระนเรศวรเป็นพลังเหลืองเหลืองแดงแดงเหลืองส้มอมแดงไปทางโทนทั้งเข้มลอยอยู่มีทางเข้าซ้ายไหมถ้าเข้าซ้ายเข้าซ้ายไปเลยตอนนี้อาการแพรเป็นไงวะรู้สึกว่าแพรดูไม่ค่อยปกติหรอไม่พอเตียงขนลุกมากตอนนี้ขนลุกขึ้นหัวหนูจะไม่ดมยาดมหนูจะอดทนอยู่กับสิ่งนี้พลังงานนี้คือพลังงานมนุษย์แต่ว่ารู้สึกว่าใหญ่มากถ้าเกิดถามแพรว่าตอนนี้รู้สึกแรงกว่าครั้งแรกที่รู้ว่าเขามาไม่แต่พอพี่โฟกทักอ่ะใช่คือถ้าไม่ทักอ่ะมันจะไม่แรงแต่ถ้าโดนทักอ่ะมันจะแรงเพราะเหมือนแบบเขารู้ตัวแล้วอ่ะเฮ้ยมึงรู้แล้วเขาจะแผนเลยได้เต็มที่คือเมื่อก่อนอาจจะแอบทำอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขารู้แล้วว่าเรารู้อ่ะเขาไม่ต้องแอบแล้วเขาก็ทำเลย
นี่คือข้อเสียของการโดนเหมือนลมเพลลมพัดปะมันก็คล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันเพราะว่าอาจารย์พวกนี้เขาจะเวลาเขามีวิชาเขาต้องปล่อยออกบ้านเขาปล่อยเขาก็เป็นบ้านเขาก็ตายได้นะเขาจะปล่อยทุกวันโกนไงอย่างที่บอกนะแต่ทีนี้วันนี้วันพระวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันพระเออเราก็แก้วันนี้เลยพออะไรพวกนี้ปล่อยมาตามลมแล้วเราไปทักได้ยินเสียงอะไรมันก็เข้าคนนั้นเรามีธูป16ดอกนะคะที่นั่นน่าจะมีครับถ้าเป็นวัดจริงก็น่าจะมีแหละ16เป็นศาสตร์จีนนะคือว่าหนูต้องปักธูป16ดอกลงดินเขาใหญ่มากเลยใช่ปะใหญ่คำว่าใหญ่คือคนกะว่าเยอะบารมีสูงพลังเยอะแล้วก็เป็นสายแบบนักรบปราบอะไรได้อย่างเงี้ยตอนนี้แพ้มันจะลองเชื่อทำไมซอยมันยุบยับไปหมดเขายุบยับจริงมันเหนื่อยกับสิ่งที่เจอเหมือนน้ำตาคอมันเหนื่อยกับสิ่งที่เจอมันรู้สึกว่าแบบเหนื่อยแล้วอ่ะหยุดตามได้ไหมอ่ะอย่างนี้เอาไปเขียนเพลงเลยนะคือเพลงต่อไปทุกคนซิงเกิลต่อไปของน้องคือตามได้ไหมเพลงซิงเกิลต่อไปไปเกิดเธอเพลงจริงว่ะใช่ใช่แต่เป็นวัดนะแต่จีนจริงแต่เป็นวัดจริงด้วยเห็นปะเป็นวัดแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างในวัดสำโรงเขาไม่อยู่แถวนี้ได้ไงไหนครับซ้ายมือคือซ้ายมือสัตว์เจ้าพ่อกวนอูสัตว์เจ้าพ่อกวนอูที่มึงบอกว่าถ้าเป็นเทพจีนแล้วนะก็คือองค์พระเทพกวนอูใช่อีกแล้วคิดว่าเป็นนักรบอะอารมณ์แบบเทวดาที่เป็นนักรบอย่างเช่นทางจีนก็เป็นกวนอูเทพเจ้ากวนอูทางไทยก็เป็นพระเจ้าตากพระนเรศวรสิ่งที่แพ้ต้องทำคืออะไรลงไปขอลงไปปัดเขาเรียกว่าเหมือนปัดชงอะปัดแต่ท่านบอกให้ลงไปบอกลงไปขอเองลงไปบอกเองให้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมเหมือนมีอะไรอยู่ด้วยนอกจากพ่อมานะอะไรอ่ะแม่ตะเคียนเหรอพ่อมาใช่แม่ตะเคียนแม่ตะเคียนเหรอเมื่อกี้มีป้ายอยู่อ๋อเหรอไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอเคพ่อมานะบอกยังไงลงไปบอกพ่อกวนอูบอกป้ากวนอูบอกว่าสิ่งที่ตามมาหรือสิ่งที่อะไรอ่ะเป็นชั้นวิญญาณขอให้ขจัดให้หน่อยขอให้ช่วยเราเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะว่าอะไรที่คิดไม่ดีกับเราขอให้ย้อนมาทางไหนไปทางนั้นย้อนกลับไปเขาอยู่ฝั่งเดียวกันหนูนั่นแหละว่าน่าจะได้ผล 80% เลยเพราะว่าท่านเป็นคนเรียกมาเองมึงจำได้ปะที่มันบอกอะว่ามึงติดอะไรอยู่ใช่ไหมเออก็ให้โดนเพื่อนหนูทักแล้วเพื่อนหนูเหมือนเขาเพิ่งไปสักเทพเจ้ากดอูมาแล้วบอกว่ามึงขอให้กูช่วยได้นะมึงขอให้กูพูดซ้ำๆอยู่เนี่ยอ๋อถึงว่าแต่ว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นปลาคนอูนะตอนมาก็มาตามที่เสียงเรียกมาตามเสียงเรียกเราตอนนี้ท่านสื่อสารอะไรกับโค้ชก็ไม่มีท่านบอกว่าเออเดี๋ยวจะช่วยตามที่ขอไหมตามที่ขอเดี๋ยวจะช่วยท่านก็แค่ว่าเดี๋ยวจะช่วยตอนนี้ท่านอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในนั่นแหละเหมือนเป็นจิตดวงจิตรออยู่แต่ไม่ได้ปรากฏเป็นร่างมายืนเป็นดวงจิตกลมๆขาวๆเหลืองๆรออยู่แล้วก็พูดออกมาแล้วท่านเนี่ยช่วยแพ้ได้ 80% อีก 20% แพ้สวดมนต์ไปท่านบอกให้สวดมนต์กันตัวเองไปสวดมนต์สร้างบารมีไปเดี๋ยวท่านช่วยเองไม่น่ามีปัญหาอะไรละไม่ต้องอาบน้ำมนต์แล้วยังไม่ต้องอาบหรอกคิดว่าท่านช่วยได้ท่านบอกแป๊บนึงนะข้างหลังมีอะไรอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงขาม้าแตกก็เลยเอามาทิ้งไว้แล้วก็เหมือนทิ้งไว้เฉยๆโดยที่แบบไม่ได้แบบไม่แตกนะไม่แบบด้วยจิตอะไม่ได้แตกใช่เงาหายนะองค์เนี้ยไ
ป็นไรวางไว้งี้ดีกว่าใหญ่นะอย่าวางไว้ที่พื้นเลยอันนี้คือท่านเรียกมาให้มาเห็นเฉยๆว่าอยู่ข้างหลังเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังนึกว่ามีสารหรือมีอะไรอีกอยู่ข้างหลังก็เลยงงก็เลยเดินมาดูก็เลยอ๋อก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรละก็คืออันเนี้ยบอกท่านเดี๋ยวท่านช่วยเองไม่ต้องกังวลอะไรแล้วแพรต้องกลับไปสวดอะไรก็สวดมนต์ปกติตามได้ครับไม่ได้มีอะไรจะพักแล้วเหมือนโฟกกำลังคุยกับรู้สึกเหมือนโฟกมีอะไรจะพูดแต่โฟกไม่พูดไม่ไม่ไม่ใช่รู้สึกเหมือนแค่เขาพยายามจะเข้ามาเฉยใครก็เลยใครจะเข้าน่าจะเป็นบาร์คนอูแต่เข้าไม่ได้อยู่แล้วทำไมเราลงพี่เหรอเหมือนจะเข้าพยายามจะเข้ามาเฉยอยากสื่อผ่านพี่โฟกอะไรอย่างนั้นอยากคุยหนูโดยตรงใช่ไหมไม่ใช่ไม่เชิงอ่ะแต่พยายามเข้ามาพยายามเอาพลังเหมือนดันเข้ามาก็เลยเหมือนแบบลอยๆนิดหน่อยไม่มีอะไรเราให้เขาเข้าได้ไหมไม่ได้เหมือนปากหนักๆเหมือนกินเหล้ามาเพราะว่าบางคนอูกินเหล้าเยอะใช่ปากชาเลยตอนนี้แพ้แต่น่าจะฟิลดีขึ้นอยู่แล้วละเพราะเดี๋ยวเอาเหล้าไปถวายแล้วเอาเหล้ารู้สึกเป็นยังไม่เสร็จใช่เอาเหล้ามาถวายแล้วก็เอาเหล้าเปิดเหล้าอ่ะเทใส่ฝาแล้วก็ใส่มือมาคมๆตัวมันจะมีกลิ่นเหล้าหน่อยจะไม่เป็นไรเชื่อสิล้างว้าวนอกจากอาบน้ำมนต์อาบเหล้าอาบน้ำจันทร์เขาเรียกอาบน้ำจันทร์นี่เรื่องจริงจันทร์แล้วหลังจากนี้มันก็น่าจะดีดีขึ้นเลยดีขึ้นไม่มีปัญหาจะจบใช่ไหมผมไปเดี๋ยวท่านช่วยเองคนที่ชื่อบอใบไม้ในครอบครัวก็จะไม่มีอะไรคนละเรื่องกันคนละเรื่องอันนี้คนละอีเวนต์คนละเคสไม่เกี่ยวคนละวาระอันนั้นก็ต้องเดี๋ยวทำน้ำมนต์ให้แล้วเดี๋ยวให้น้องเอาไปคมบ้านเอาไปให้พี่บ้านกินอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้อีเวนต์แน่นอย่างเงี้ยหรอก็เหมือนพัตเตอร์มีพันธะกับตัวสอนกอไก่จำไม่แน่ใจว่าอะไรไม่แน่ใจว่าใครอะแน่นอนไม่รู้คนใกล้ตัวกอไก่อะมีผลพวงเป็นกรรมติดพันแน่นอนไม่รู้ใครเคยเป็นนี้เลยแปลกที่หมายเป็นเพราะอะไรวะอย่างพัตเตอร์อ่ะมีกรรมหรือผลพวงที่มันจะต้องโผล่พันเดี๋ยวต้องโผล่เร็วๆเนี่ยหรือระแวกเนี่ยจะต้องมีปัญหาโผล่พันเนี่ยตัวสอนกอไก่หรือคนใกล้ตัวที่กอไก่อะไรแน่ๆแต่พัดกับแพรไม่ได้มีแบบศัตรูคนเดียวกันถูกปะไม่รู้ไม่รู้เพราะทำงานด้วยกันเราก็ไม่รู้ไงว่ามันพ่วงกันหรือเปล่าว่าลิงก์กันหรือเปล่าว่าลิงก์กันหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้หรือไม่ลิงก์ก็ได้เอาเป็นว่าอีพีนี้ก็เดี๋ยวให้แพรไปจัดการทำให้เรียบร้อยแล้วก็ขอให้หลังจากนี้มันดีแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรที่มาทำให้มันสะดุดติดขัดอีกให้มันจบขอให้มันจบวันนี้เดี๋ยวนะติดค้างอะไรอยู่ให้รีบทำแล้วคนที่พยายามจะไปช่วยอย่าไปยุ่งคนที่พยายามจะไปช่วยคือคนที่เหมือนแบบจะพยายามจะเข้าไปช่วยเขาหรือยุ่งกับกรรมเขาอะไรอ่ะให้ถอยออกมาอันนี้มันบอกใครบอกพ่อบอกติดค้างอะไรจำไม่ได้อะไม่ติดค้างอะไรใครไม่ต้องเป็นท่านก็ได้ติดค้างที่ตอนนี้ไปอะไรไว้ว่าจะช่วยใครกับสองคือจะเอาอะไรไปถวายที่ตั้งใจไว้ที่พูดไว้อะหรือบนอะไรไว้ให้ไปเคลียร์ซะจำได้ไหมจดไว้อยู่ทุกอันเลยแต่ได้ยังมีติดค้างไหมบ้างหรือยังไม่ได้คือยังไม่ได้แต่แค่รู้สึกว่าถ้าท่านถามว่าติดค้างก็ไปไหว้เลยก็ได้อ่ะนั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นก็ท่านบอกมาอย่างนี้นะแล้วก็ไปให้เงินใครหรือเปล่าในใกล้ตัวให้นะที่นี้หมายถึงให้ด้วยความไม่รู้ไม่รู้เหมือนครอบครัวก็ได้แล้วยังไงต่อให้ดูแลดีๆระวังเดือดร้อนอันนี้คือพูดบทแบบคำดิบมาเลยไม่ได้กองแบบขึ้นบทดิบเลยอ่ะไม่กองหน่อยเป็นหมอดูอ่ะกองเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไงอ๋อโอเคคืออันนี้บอกคำบทดิบมาเลยไงให้คิดเองให้คิดเองลูกค้างงไม่งั้นถ้าเกิดคิดแทนอ่ะแล้วแปลแบบกองเมสเซจออกมาเดี๋ยวกลัวว่ามันจะทำให้เพี้ยนตั้งแต่ทำมาแค่นี้เป็นเทปแรกที่กูรู้สึกกูปิดจบไม่ลงกูรู้สึกว่ามึงไม่จบอ่ะมันยังไม่จบอ่ะเขายังไม่จบเหมือนกูจะจบแล้วแบบมึงไม่จบอ่ะเขายังไม่จบก็ต้องอันนี้พูดตามอ๋อไม่น่าล่ะถึงอยากเอาพาร์ตเตอร์เปิดก่อนเพราะยังไงเซนมันคงต้องกลับไปใช่ปะไม่รู้อ่ะยาวมันเหมือนยังไม่สุดใช่ไหมตอนนี้มันรู้สึกอย่างนั้นน่ะใช่คือแบบกูเนี่ยมันจะตกของลอยลอยจัดเลยก็ยังไม่จบอ่ะก็ต้องยอมต้องปล่อยไปก่อนเพราะว่านี่ก็รู้สึกว่าแพรมันก็ยังไม่เพียรใช่ใช่ก็ต้องไปมันยังไม่มันยังไม่ครบคือตอนนี้ยังไม่ครบยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้องเดี๋ยวรออีกทีนึงต้องรอมืดก่อนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมโอเคต่อไปต้องพัตเตอร์ละเดี๋ยวไปเจอพัตเตอร์อีพีต่อไปนะนี่ใบไม้เนาะคนนั้นก็ไก่หรือว่าถามจริงๆมีปานที่ตัวหรือมีตำหนิที่ตัวด้านในไหมใช่ป่ะเนี่ยสะโพกไหลไม่มีแต่มีตรงนี้ไม่ใช่ไหลนี่ไงใช่คำนี้ปะวะตำหนิไม่รู้ใช่ใช่ไหมก็คือสีแดงนะ
ท่านบอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรามีอะไรอ่ะตรงนี้จะเป็นตัวช่วยกันเพราะการที่มีปาหรือมีตำหนิในตัวแปลว่าเป็นการโดนจองมาจากข้างบนเวลามีอะไรจะรู้สึกเจ็บๆตรงนี้แล้วว่ามีแรงกระทบแล้วจะเป็นตัวกันในส่วนนึงแล้วก็ช่วงไหนที่ชัดขึ้นน่ะแปลว่าช่วงนั้นเซนจะอะไรแกเคยสังเกตป่ะวะใช่มีบางช่วงที่รู้สึกว่าทำไมช่วงนี้มันแดงจังวะสงสัยต้องไปเลเซอร์ออกไม่จ่านะอย่านะอย่าทำอย่างนั้นนะต่อครับหมดแล้วเหรอ